ันยังชิงกินสวัสดีครับพบกับอัธพจน์นาอาร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์เนาะเราก็จะมาทำคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่า Q&A กันนั่นเองนะจ๊ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้มีการทำแล้วก็ถามเกี่ยวกับเรื่องแบบอยากเรียนคณะอะไรกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็มีคนตอบมาเยอะแยะมากเลยนะแต่ว่าคำถามเพื่อนๆถามคำถามที่เคยถามกันมาแล้วเคยพูดมาแล้วใน EP ก่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองดู EP ก่อนได้ที่จะมาดู EP ล่าสุดอะไรอย่างงี้เนาะมีหลายคำถามที่ถามซ้ำอะไรอย่างงี้เราก็เลยไม่ได้หยิบมาเนาะเพราะฉะนั้นคลิปวิดีโอเนี้ยก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่มี Q&A น้อยที่สุดในโลกทุกคนในโลกพยายามหยิบคำถามที่รู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็น่าตอบมานะฮะส่วนคำถามอื่นๆเนี่ยก็ถ้าหากว่าใครอยากรู้ว่าแบบอะไรยังไงก็ต้องลองย้อนไปดูนั่นเองนะทุกคนคลิปวิดีโอนี้ก็จะแบบมี Q&A น้อยหน่อยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคอมเมนต์ของ EP ที่แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยด้วยพอคัดแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งเหลือน้อยเข้าไปใหญ่ตอนนี้กติกาของเราคือต้องตอบคำถามเราด้วยนะจ๊ะใครอยากถาม EP นี้เนี่ยก็ฟังคำถามของเราตอบคำถามของเราแล้วก็คอมเมนต์ถามคำถามกันได้นะฮะเฉพาะใน EP นี้เท่านั้นนะถ้าคลิปอื่นหรือ EP อื่นเนี่ยเราก็จะคอมเมนต์ให้นั่นเองนะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันนะบอกเลยว่าน้อยมากๆก็อย่าตกใจกันนะครับว่าน้อยมากๆนะฮะทุกคนก็มาเริ่มกันเลยกับคำถามแรกนะฮะถามมาจาก VV Love Love VV นั่นเองนะฮะถามว่าพี่มีวิธีจำคำศัพท์ง่ายๆบ้างไหมคะเอามาใช้ในชีวิตบ่อยๆอย่างเช่นแบบโพสทวิตอะไรอย่างงี้หรือว่าโพสเฟซบุ๊กอะไรอย่างงี้ก็จะใช้บ่อยอะไรอย่างนั้นนั่นเองนะทุกคนแบบคำศัพท์บ้าบอคอแต่ก็พยายามเอามาจับมาแต่งประโยคขึ้นมาแล้วก็แบบมาโพสไปเรื่อยอะไรอย่างงี้ให้มันอยู่ในประโยคของเราอะไรอย่างงี้นั่นเองนะมันก็จะช่วยจำลองเอามาจับมาแต่งประโยคดูใช้กันบ่อยๆใช้ในชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะจำได้นั่นเองนะฮะต่อไปถามมาจากแพรฮยอนนะครับถามมาว่าถ้าเราเบื่ออะไรเก่าๆเราควรหาสิ่งอื่นที่เราชอบมาทำแทนไหมคะพี่เคยเบื่ออะไรไหมก็ลองหาสิ่งใหม่ดูลองทำอะไรใหม่ๆคืออย่าเพิ่งทิ้งสิ่งที่เบื่อเข้าใจปะอย่าเพิ่งทิ้งสิ่งที่เบื่อยังคงแบบทำไว้อยู่ประจำวันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ลองหาสิ่งใหม่ดูบ้างอะไรอย่างงี้เผื่อถ้าหากว่าเราเบื่อสิ่งนั้นน่ะแล้วไปเจอสิ่งใหม่ที่มันพัฒนาในสิ่งเก่าขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นอะไรอย่างงี้นั่นเองนะแล้วก็มีเบื่อมั่งแหละแต่ว่าไม่ได้ทำอย่างเดิมอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ทำอะไรซ้ำๆอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หาอะไรทำไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบทำอย่างนู้นทำอย่างนี้มีอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายหาอะไรใหม่ๆทำตลอดเวลาอย่าอยู่กับแบบที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยดูนางงามป่ะต่อไปนะคะถามมาจากโคเคากาเกาโคเคาหรืออะไรอาร์ติคอแมนนะฮะออฟยุกยอมนะฮะหรือยุกยอมนะครับถามว่าพี่อาร์ตเคยมีเพื่อนเงียบๆเรียนเก่งมากแต่ชอบดูถูกคนอื่นไหมคะถ้าพี่มีวิธีการบอกเขายังไงให้เลิกดูถูกคนอื่นทั้งที่เขายังไม่ดีพอไหมคะไม่เคยเจอนะสังคมที่เรียนมาไม่ค่อยมีใครแข่งเรียนนะทุกคนส่วนเรื่องที่บอกว่าจะมีวิธีแก้ยังไงดีคะก็ไม่สามารถแก้ได้สำหรับในจุดนี้สำหรับคนที่ชอบดูถูกคนอื่นนะคะก็ปล่อยเขาไปตามธรรมชาติลอยไปจ้าลอยไปกันนะท่านทุกคนต่อไปถามมาจาก BTS GOT7 17นะครับถามว่าพี่มีวิธีการยังไงหรือคะที่จะจำบทเรียนที่อาจารย์สอนแล้วไปสอบค่ะวิธีการจำของเราก็คือนำมาสรุปอีกรอบหนึ่งคือเอาทั้งหมดที่เราเรียนมาในทั้งเทอมนั้นน่ะมาเขียนใส่กระดาษรายงานอีกรอบหนึ่งสรุปเป็นการเขียนเราจะจำด้วยวิธีการเขียนเพราะว่าเราเขียนแล้วเหมือนเราได้ทั้งอ่านแล้วก็ได้ทั้งเขียนด้วยเพราะงั้นมันจะยิ่งจำได้ดีมากขึ้นนะครับ2พี่คิดว่าถ้าแดเนียลไม่ได้เป็นเซนเตอร์ใครจะมาเป็นเซนเตอร์แทนแดเนียลคะไม่มีใครเด่นเท่าแดเนียลแล้วจริงๆไม่รู้ว่าใครดีอะพี่องค์ไหมพี่องค์น่าจะได้อยู่นะฮะ3พี่มีลิปสีส้มอิดบ้างไหมคะถ้ามีขอยี่ห้อด้วยค่ะมีอันนึงของซัสซีนะทุกคนซัสซีที่มันเป็นลิปควิดนะทุกคนตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้นะเป็นลิปจิ้มจุ่มอะทุกคนแต่ว่ามันจะแห้งหน่อยนะแต่ว่าสวยมากสีสวยมากเราชอบมากนั่นแหละทุกคนก็ลองไปดูกันได้นะราคาไม่แพงนี่ก็หมดแล้วนะฮะกับ Q&A EP นี้นะมี4คำถามที่เราคัดมานะทุกคนก็น้อยหน่อยน้อยแบบน้อยไม่ใช่น้อยหน่อยน้อยมากคนที่ดูวันนาวันเนี่ยก็น่าจะรู้จักรายการโปรดิว101เนาะใครที่ไม่ได้ดูโปรดิว101มาเนี่ยก็บอกว่าหนูไม่ได้ดูโปรดิว101มาค่ะอะไรอย่างงี้ก็มาตามวันนาวันเลยอะไรอย่างงี้เนาะส่วนคนที่ดูโปรดิว101มาเนี่ยถ้าเลือกได้อยากให้ใครเดย์ในวันนาวันห้ามเป็นสมาชิกในวันนาวันก็คือถ้าเป็นแดเนียลเนี่ยก็คือแบบออกไปเลยว่าแบบไม่มีสมมุติไม่มี11คนเนี้ยอยู่ในวันนาวันแล้วอ่ะทุกคนคือเป็นคนอื่นหมดเลยที่อยู่ในโปรดิว101อะไรเงี้ยจะเอาใครมาเป็นแทน11คนนี้นะทุกคนนั่นเองโอเจบีเจมาก็ได้อะไรอย่างงี้ก็ได้เอามาใส่ให้หมดใครก็ได้ที่ไม่ใช่วันนาวันนะทุกคนคนที่ไม่ใช่วันนาวันน่ะ11คนลองมาดูกันว่า
อยากให้ใครอยู่ในวงวรรณวันแทนนั่นเองนะจ๊ะทุกคนนะก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะคะแล้วค่อยถามคำถามเรานั่นเองนะจ๊ะสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยมีเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์ซับเพจและ Instagram ด้านบนตรงนี้ด้วยแล้วค่ะ2ข้างนี้แล้วก็ตรงกลางตรงนี้เข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่จะได้แจ้งเตือนเพื่อนกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้มีเท่านี้